สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสาวฉีดแอสตราเป็นแผลช้ำลามทั่วแขนไปหาหมอเจอตอกกลับไม่ตายหรอกวันที่3สิงหาคมโลกออนไลน์ได้แชร์เรื่องราวของหนุ่มรายหนึ่งที่เขียนบอกเล่าอาการของพี่สาวหลังฉีดวัคซีนโควิดยี่ห้อแอสตราเซเนกาแล้วมีผลข้างเคียงตามมาจนน่าตกใจเนื่องด้วยมีรอยช้ำขนาดใหญ่และเริ่มลามมาที่แขนจนจะถึงข้อมือโดยผู้ใช้เฟซบุ๊กรายนี้ได้เล่าว่าพี่สาวฉีดแอสตราวันพฤหัสที่ผ่านมาตอนนี้เป็นแผลช้ำเริ่มลามมาที่แขนจะถึงข้อมือและพาไปหาหมอที่โรงพยาบาลหนึ่งแพทย์บอกไม่ตายหรอกแต่ผมดูแล้วไม่แน่ทำไงล่ะถ้ามีแพทย์คนไหนพอทราบว่าเป็นอะไรแพ้วัคซีนหรือเปล่าไม่ค่อยอยากไปโรงพยาบาลเดิมไม่ได้งานและเสี่ยงมากใครมีคนรู้จักเป็นแพทย์ช่วยแชร์ไปให้ถึงหน่อยอาจมีคนเป็นแบบนี้จะได้มีทางแก้ถือเป็นกรณีศึกษาผลข้างเคียงของวัคซีนหมอพร้อมสถาบันแพทย์ทั้งนี้ชาวเน็ตเข้ามาเห็นเรื่องราวดังกล่าวต่างให้กำลังใจพี่สาวของชายรายนี้พร้อมทั้งวิพากษ์วิจารณ์คำพูดของหมอที่พี่สาวของชายรายนี้ได้รับว่าไม่สมควรใช้คำพูดกับคนไข้อย่างนี้ทั้งที่คนไข้มาหาเพื่อต้องการความช่วยเหลือและสอบถามถึงอาการแท้ๆขอขอบคุณข้อมูลจาก T News ขอบคุณค่ะ